ก็เป็นการร่วมงานแบบเราเคยร่วมงานแบบละครแล้วก็มีพรีเซนเตอร์มาก็เป็นอีกฟิลนึงครับที่เราได้ต้องมาแบบได้โฆษณาเขาก็มีความเผลอมีความแบบมีความแปลกใหม่เพราะว่าแบบฟีลลิ่งมันเปลี่ยนนิดนึงซึ่งก็เป็นภาพใหม่ๆที่เราเองก็ไม่เคยเห็นตัวเองแบบเฮ้ยมีรอยยิ้มแบบนี้ออกโฆษณาก็จริงๆก็เป็นทั้งกำไรของผมแล้วก็กำไรของทุกคนด้วยครับก็เขินครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติเราจะถ่ายแค่ละครก็จะเป็นอีกฟิลนึงพอเป็นโฆษณาก็ด้วยแบบสตอรี่บอร์ดด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ฟีลลิ่งที่ออกมามันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเขินครับผมเพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยสำหรับเราสองคนครับค่าตัวต้องถามผู้จัดการผมเลยครับเพราะว่าให้เขาคุยกับผู้จัดการเลยครับซึ่งปกติเวลาเราทำงานเราก็จะไม่ได้มีเขาเรียกว่าการคุยเรื่องค่าตัวอยู่แล้วก็ให้ผู้จัดการเป็นคนคุยครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำงานแล้วเท่านั้นเองส่วนแบบมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปรับรู้ตรงนั้นเพราะว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแบบทีมงานไปครับมีงานด้วยกันไหมก็มีเรื่อยๆนะครับมีงานเรื่อยๆมีการเจอกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาหรือเป็นงานช่องหรือว่าเป็น YouTube หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่อยๆอยู่แล้วครับ